สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคืนวันเสาร์สามทุ่มสำหรับคืนนี้มาว่าเรื่องชนวนสมาธินะว่ามีส่วนที่จะช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อย่างไรนะว่าถ้าเราได้ชนวนสมาธิบแบบแน่นอนมีความรวดเร็วนะครับแล้วก็มีไอ สิ่งที่มันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราทําสมาธิเป็นก่อนอื่นใดนะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเ,าเหมือนกักถามกันเยอะแล้วก็ผมก็ไปพยายามหาคําตอบมานะครับว่านั่งสมาธินะนั่งคอตั้งหลังตรงเนี่ยแล้วเกิดความเมื่อยขบนะตามเนื้อตัวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังนะครับแล้วก็ จะเป็นเรื่องของอายุเป็นเรื่องของความห่อนแอทั้งกล้ามเนื้อนะหลายคนคือไม่ได้ถนัดที่จะนั่งคอตั้งหลังตรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพอมาพยายามที่จะฝึกสมาธิก็เลยเกิดปัญหานะครับผมก็ได้ให้เห็นนะว่าเออถ้าเรามันก็ยังคอตั้งหลังตรงอยู่นะแต่เอ็นหลัง เอ็นหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าคอไม่ได้ตั้งหลังไม่ได้ตรงแต่เพียงหรือว,ว่ามันอยู่คนละระนาบกันนะแทนที่จะตั้งตรง90องศาก็เอ็นไป45่สิห้าองศานะพบว่าใช้ได้ใช้การได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือม่อเรามาอาศัยมือไกด์ช่วยนะแล้วก็ทำสมาธิในแบบที่จะวาดแขนอะไรเนี่ยหลายท่านนะครับที่ทดลองดูแล้วเนี่ย พบว่าเป็นที่สบายเพราะว่าน้ําหนักของร่างกายเนี่ยเทไปที่แผ่นหลังนะแล้วก็มันไม่ได้นอนราบสัทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าตั้งใจทำนะมันก็ไม่ง่วงนะครับแต่จะได้ความรู้สึกว่าร่างกายเนื้อตัวเนี่ยมันผ่อนคลายไม่ต้องมาเกรง็งไม่ต้องมารับน้ําหนักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนหลังนะ ก็ให้ให้พนักพิงเนี่ยที่มันเองง็นลงนะเป็นตัวรับน้ำหนักไปแทนนะฮะหลายท่านก็น่าจะมีไอ้ตัวเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันใช้เอ็นประเภท Lazy ี่บยประเภทที่นะเป็นเก้าอีา้ผ้าใบหรือว่าจะเอาหมอนมาหนุนๆให้เกิดการเอ็นได้สะดวก45ห้าองศานะฮะ ถ้าถ้ามากกว่านั้นมันอาจจะใกล้เคียงกับการนอนหลับแต่ว่าถ้าตั้งมากกว่านั้นอาจจะเหมือนกับใช้กําลังของอช่วงก้นกบอะไรเงี้ยเยอะจนรู้สึกปวดเวลาที่นั่งสมาธิไปนานๆเพราะฉะนั้น45องศานะเอียงประมาณนั้นเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าเป็นที่สบายกับร่างกายในขณะเดียวกันก็ไม่หลับด้วยนะ อันนี้ก็ได้ทำได้ตั้งเป็นสเตตัสโดยเฉพาะเลยตั้งแต่วันอนังคารที่ผ่านมาทำคลิปให้ดูด้วยนะเป็นแอนิเมชันสั้นๆว่าออกมาเนี่ยมันประมาณนั้นนะครับก็แก้ปัญหาให้หลายๆท่านได้วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของชนวนสมาธินะที่จะพูดถึงเรื่องของชนวนสมาธิ ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการที่เราจะสังเกตตัวเองใช้ความคิดใช้สติปัญญานะไม่ใช่นั่งนั่งน่งทื่อๆไปอย่างเดียวแบบลูกทุ่งแต่มีการสำรวจตรวจสอบแล้วก็ใช้ความคิดนี่แหละความคิดธรมดธรมดาๆานี่ยนะที่จะมา,าทบทวนดูว่า สมาธิของเรามันยังมีจุดติดขัดอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าสมาธิของเรามีดีนะตอนช่วงเริ่มต้นเพียงใดถ้าเข้าสมาธิได้เร็วเนี่ยนะมันจะมีผลหลกัหลกๆอยู่สองอย่างหนึ่งคือรู้สึกมีกำลังใจว่าเออเราเข้าสมาธิเป็นสองคือเอามาใช้งานได้ง่ายพร้อมใช้งานจิตเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะว่า ตอนที่มันคิดคิดฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันไม่พร้อมที่จะทําอะไรนะแม้กระทั่งงานแบบโลกโลกเนี่ยคุณลองคิดดูนะตอนคุณจะทําข้อสอบหรือว่าตอนที่คุณจะต้องอผ่านงานใหญ่ๆที่มีข้อมูลเยอะๆเ,เนี่ยถ้าสมองมันยังตีกันอยู่นะย,ยังฟุ้งซ่านยังตกลงกับตัวเองไม่ได้นะมีเสียงดังปี๊ดขึ้นมาบ้างมีเสียงแผ่ว บ้างนะแบบคนอ่อนแอหรือปี๊ดขึ้นมาแบบคนก้าวร้าวนะอย่างนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานแม้กระทั่งงานแบบโลกโลกนะต้องรอให้มีความจิตด,ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ก่อนมีเหตุมีผลนะเสียงในหัวเป็นโมโนโทนคือไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปไม่แผ่วเกินไปนะไม่แหลม แล้วก็ไม่ทุ้มเกินไปนะมันจะจะอยู่ตรงที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเราพูดเรียบๆพูดแบบที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกเจือนะแต่มีความชัดเจนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะ,ะดำเนินการหนึ่งสองสาอย่างไรทีละสะเต็ปเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะมีโมโนโทนขึ้นมามันจะมีเสียงในหัวเป็นโมโนโทนขึ้นมานะ ใอเสียงโมนโนทนในหัวเนี่ยมันใกล้เคียงกันกับสมาธินี้เราสังเกตได้ว่าเนี่ยอย่างอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าเราทำงานอยู่ในโลกหรือว่าคุยกับผู้คนเจะระจากับผู้คนเนี่ยด้วยเสียงโมนโนทนที่ออกมาทางปากด้วยแล้วก็เป็นโมนโนทนในหัวจริงๆด้วยเนี่ยนะใจมันใจอยู่กลาง ไม่เอียงข้างไม่สุดตรงเวลาที่จะเข้าสมาธิมันก็จะรู้สึกง่ายเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าถ้าคุณสังเกตเข้ามาในตัวเองแล้วพบว่าการทํางานของคุณมันไม่ใช้อารมณ์มันใช้เหตุผลซะเยอะนี่มันก็พร้อมจะเหมือนกับมีมีฐานให้ต่อยอดเป็นสมาธิได้ไม่ยากผิดกับคนที่ต้องทํางาน แบบใช้อารมณ์เยอะๆหรือว่าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องการแต่เป็นเรื่องบ้านเรื่องเรือนเงี้ยนะอยู่กับคนที่ใช้อารมณ์เจ้าอารมณ์บ่อยๆนะเราก็อดไหลาตามไปไม่ได้นะขาดสต,ตินะแล้วก็พลอยร่างพลอยแหมีการใช้อารมณ์ปงปงเป้งกับเขาบ่อยๆเนี่ยนะมันก็เข้าสมาธิยากนี่คือตัวอย่างง่าย ในทางโลกในใช้ในการใช้ชีวิตทางโลกว่าชนวนของสมาธิมันเกิดจากเสียงในหัวแบบโมโนโทนไม่ใช่เป็นพวกที่มีเสียงในหัวแบบปี๊ดบ้างหรือว่าทุ้มต่ำแบบทอดอะไรตายอยากบ้างเอื่อยอ่อยออซะนะแบบคนที่แบบ เรียกร้องความสงสารอะไรแบบนี้นะแบบแบบนั้นเนี่ยคือเป็นเสียงที่บันทอนคุณภาพของจิตเป็นเสียงที่ไม่เอื้อให้จุดชนวนสมาธิได้ง่ายๆนี่เป็นข้อสังเกตนะนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเสียงในหัว ชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญแต่ว่ามันมออีองค์ประกอบของสมาธิที่เรียกว่าวิตกะคําว่าวิตกะเนี่ยถ้าฟังดูความหมายบอกว่านึกถึงอะไรอย่างหนึ่งอย่างเช่นนึกถึงลมหายใจนี่คือวิตกะดูเหมือนแกไม่มีอะไรยุ่งยากให้ ต้องทำความเข้าใจกันแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าทำสมาธิมากันจนกระทั่งเริ่มทำเป็นเนี่ยนะแล้วคุณสังเกตตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นตัววิตากกาะเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากมันไม่เกิดขึ้นเต็มจริงๆนะตัววิตากกาะเจตสิกเนี่ย เกิดขึ้นแบบเอื่อยๆแผๆ่วๆอ่อนๆไม่ได้ตั้งใจจริงพูดง่ายๆเนี่ยนะโอกาสที่ยิ่งทํานานไปมันจะยิ่งเฉยเอื่อยอ่อยลงเนี่ยมันยิ่งสูงแต่ถ้าหากว่ามีความกระตือรือร้นนะองค์ประกอบของวิตก,กรรมไม่ใช่มีแต่ตั้งใจอย่างเดียวนะร่างกายเนี่ยถ้าหากว่ามีความพรักพร้อมไม่ง่วงเหงาหานอนมี energy นะมีความรู้สึกว่าเออ ยังมีกำลังวังชาแล้วก็หูตามีความตื่นพร้อมไม่ง่วงเหงาหานอนอาการที่เราน้อมใจนึกถึงลมหายใจในวาระแรกมันก็จะดีไปดีไปด้วยมีคุณภาพถ้าใจเราไม่ได้วอกแวกไม่ได้คิด อยากไปเล่นหรือว่าไม่ได้คิดอยากไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรค้างคาอยู่ในใจเวลานึกถึงลมหายใจมันก็จะนึกถึงลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเราตรวจสอบดูนะว่าองค์สมาธิข้อแรกของเราเนี่ยมีอะไรเป็นตัวบั่นทอนหรือว่าเป็นตัวลดทอนคุณภาพบ้างแล้วตั้งหลักใหม่นะให้เห็นว่าอขึ้นต้นมาเราเรานึกถึงลมหายใจได้อย่าง ชัดเจนแล้วก็มีอยู่ในใจอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชนวนสมาธิเห็นไหมมันมีทั้งฝั่งของการใช้ชีวิตประจำวันนะที่ทำให้เสียงในหัวมันปีดหรือว่ามันเป็นโมโนโทนแล้วเริ่มต้นขึ้นมาเรามีความใส่ใจที่จะรู้สึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกมากน้อยแค่ไหนมีความเต็มใจ ที่จะรู้ลมหายใจแค่ไหนเห็นไหมคือมันแต่ละวันมันไม่เท่ากันแล้วถ้าคุณสังเกตคุณก็จะเริ่มให้คําตอบกับตัวเองได้ว่านี่ทําไมเมื่อวานนั่งได้ดีวันนี้นั่งได้แย่นะมันมีเหตุมันมีปัจจัยอะไรเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเอาแค่ใช้ชีวิตประจําวันการเอาแค่การนึกถึงลมหายใจเนี่ยมันก็ เเป็นคำตอบให้คุณร้องอ๋อขึ้นมาได้บ้างนี่มันยังมีคืออย่างเวลาคุณหลายๆคนเนี่ยนะในที่นี้เนี่ยนะที่ร่วมไลฟ์กันมาเริ่มทำสมาธิเป็นแล้วก็เห็นโลกภายในแตกต่างไปพอโลกภายในแตกต่างไปเนี่ยนะคุณจะพบว่า บางทีมันต้องใช้คำเปรียบเยปรยอุปมาอุปไมยอธิบายอะไรอะไรมากขึ้นยกตัวยอย่างเช่นตอนว่างตอนใจมันรู้สึกว่างๆอยู่เหมือนลอยคออยู่ในทะเลกว้างทะ,ทะเลแห่งความสุขซึ่งสุขมากสุขน้อยก็แตกต่างกันไปยิ่งสุขมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งติดใจที่จะหวนกลับมาทำสมาธิบ่อยขึ้นเท่านั้นนะ ในขณะที่บางคนรู้สึกว่าความสุขนั้นมันเป็นความสุขแบบธรรมดารรมดาไม่ได้มากมายไม่ได้เออล้นไม่ได้ถึงขั้นที่ชวนให้กลับมาอยากกลับมาทำสมาธิบ่อยๆนะพอพอถึงตรงจุดที่มันนิ่งๆเฉยๆไม่คิดไม่อะไรเนี่ยมันรู้สึกเหมือนลอยคออยู่ในทะเลความสุขน้ำจืด นะทะเลไม่ไม่ใช่มีรสชาติทะเลแบบจืดๆหรือหรือเป็นแค่สะสะใหญ่เฉยๆนะที่ไม่มีรสชาติอะไรเท่าไหร่รู้สึกว่าลอยคออยู่แล้วไม่ได้มีไอความอยากจะอยู่ตรงนั้นให้ได้นานๆแล้วที่สำคัญที่สุดนะเราตั้งใจจะทำสมาธิแบบพุทธพอไปถึงตรงนั้นเหมือนกับลอยคออยู่ในน้ำในสระกว้าง แล้วก็เห็นท้องฟ้าข้างบนนะที่มันเปิดโล่งแล้วไม่ได้รู้สึกยินดีอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามีทิศทางที่จะทำอะไรต่อเนี่ยมันจะคายอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าไปต่อไม่ถูกติดอยู่กับสมาธิแบบจืดๆชืดชดนะ ดังนั้นคืนนี้เรามาสำรวจดูกันที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทำโพนะพอทำโพไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นนะคนคนที่ทำได้ดีแล้วมีชนวนสมาธิแบบชั้นอ่องเนี่ยนะจุดชนวนสมาธิได้เร็ว มีคุณภาพของจิตมีความรู้สึกปิติสุขนะที่มันร้อนหลามเนี่ยน่มันก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในข่ายของคนที่มีชนวนสมาธิดีส่วนคนที่ยังรู้สึกเหมือนครึ่งๆกลางๆยังเฉยๆยังไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับสมาธิมากมายเนี่ยอย่างน้อยพอเรามาได้สำรวจตรวจสอบร่วมกันเนี่ยนะมันทำให้มองเห็น ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วจริงๆแล้วสามารถพัฒนาต่อขึ้นไปได้อย่างไรนะซึ่งคืนนี้ผมจะมีทั้งเรื่องของคําตอบเกี่ยวกับชนวนสมาธิที่เราจะไปปรับปรุงนะให้มันดีขึ้นแล้วก็การเอาสมาธิไปใช้นะให้ได้ผลเป็นสมาธิแบบพุทธทุกครั้งคือถ้า เกิดสมาธิแบบพุทธขึ้นมาทุกครั้งที่เราทำสมาธิเนี่ยนะมันจะค่อยๆสะสมแล้วก็ทวีปัญญาแบบพุทธขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะพบตัวเองนะว่าที่ทำสมาธิมาเนี่ยไม่ใช่แค่มานั่งสมาธิสิบนาทียี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแต่สมาธิแบบพุทธของคุณมันจะมีประโยชน์ติดตามชีวิตของคุณไปในทุกขั้นตอนในระหว่างวันนะแล้วก็ จิตของคุณพอมีปัญญาแบบพุทธนะมันจะมีคุณภาพมันจะมีความประณีตมันจะมีตัวชนวนสมาธิอีกแบบหนึ่งคือเป็นชนวนทางปัญญาประ,ะกอบอยู่กับจิตที่มันเป็นปกติในชีวิตทั่วไปนะก่อนอื่นใดเลยก็อยากจะสอบถามนะเนี่ยอย่างที่ผมเคยโชว์ให้ดูแล้วบ่อยๆเนี่ย นะเมื่อคราวที่แล้วผมถามในแง่ที่ว่าคุณทําสมาธินะไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงสามารถรู้สึกถึงลมหายใจที่สว่างได้เป็นปกติไหมแล้วก็ตอบกันมาว่าประมาณ8%นะ8%ของพวกเราที่สามารถทำได้ถึงตรงนั้นคือจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามนะฮะขอแค่ว่าได้ เห็นลมหายใจมีความสว่างนะเรากับว่าลมหายใจเนี่ยนำความสว่างเข้ามาสู่ร่างกายได้เป็นปกติเนี่ยอันนี้ก็ตอบไปว่า8%นะมีมีความสว่างทางการการเห็นจากภายในเนี่ยทุกครั้งที่ทำสมาธิอันนี้ผมถามใหม่ซึ่งคำถามนี้จะนำไปสู่ การมองเห็นตัวเองสำรวจตัวเองแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองได้นะย้ำว่าน,นี้ไม่ใช่การแข่งเขาแข่งเราแต่ว่าเป็นการแข่งกับตัวเองเป็นการพัฒนาเป็นการปรับปรุงนะที่จะ,ะให้ตัวของคุณเองเนี่ยเกิดกำลังใจมากขึ้นมเมื่อเราเข้าสมาธิเป็นจริงๆแล้วก็มีความพร้อมจะเอาสมาธิไปใช้งานได้จริงๆนะ